สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการพิมพ์ด้วยกระดาษ A5 กันนะครับทำไมถึงมาแนะนำในคลิปนี้นะครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าผมอยากจะให้ร้านค้าหรือ SME หรือพ่อค้าแม่ค้าที่อยากจะทำระบบง่ายๆขึ้นมาเองนะครับอย่างการพิมพ์ใบเสร็จก็สามารถใช้กระดาษ A5 ในการพิมพ์ได้การพิมพ์ด้วยกระดาษ A5 นะครับสิ่งที่เราจะต้องทราบก็คือว่ามันจะมีส่วนประกอบอยู่3อย่างที่จะต้องสอดคล้องกัน1ก็คือตัวพิมพ์เตอร์ที่จะต้องใส่กระดาษ A5 2ก็คือตัวการตั้งค่าไดรเวอร์บน Windows นะครับของเครื่องพิมพ์เนี่ยจะต้องตั้งให้เป็นกระดาษไซส์ A5 เช่นกัน3ก็คือในตัวโปรแกรมที่เราใช้งานเช่น Excel, Word หรือ Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆ Corridor นะครับก็ตัวกระดาษทำงานเนี่ยตัวเอกสารที่เราใช้ในการพิมพ์หรือในการวาดรูปเนี่ยนะครับก็จะต้องถูกตั้งขนาดกระดาษในตัวโปรแกรมนั้นเป็น A5 เช่นกันนะครับ3ส่วนเนี่ยจะต้องสอดคล้องกันถึงพิมพ์ออกมาเราจะได้ไม่มีปัญหานะครับสำหรับการพิมพ์ด้วยกระดาษ A5 นั้นในขั้นตอนแรกให้เตรียมกระดาษ A5 ก่อนแต่ก็จะหาค่อนข้างยากในกรณีนี้เราสามารถนำกระดาษ A4 มาพับครึ่งแล้วใช้คัตเตอร์กรีดได้นะครับเพราะว่ากระดาษ A5 จริงๆแล้วก็คือครึ่งหนึ่งของกระดาษ A4 นั่นเองวิธีนี้ก็จะทำได้ง่ายส่วนกรณีที่เราต้องการใช้กระดาษ A5 เยอะๆสามารถใช้ที่ตัดกระดาษแบบนี้ได้นะที่ตัดกระดาษอย่างนี้จะเป็นแบบสไลด์ใช้ดีนะครับไม่เบี้ยวนะตัดกระดาษได้ 3-4 แผ่นต่อครั้งหรือจะเป็นแท่นตัดกระดาษแบบนี้ก็ได้นะส่วนตัวแบบนี้จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่บางครั้งใช้มือจับไม่ดีกระดาษที่ตัดจะไม่ขาดสมบูรณ์นะครับแต่ก็ใช้งานได้ดีเช่นกันเมื่อเตรียมกระดาษเสร็จแล้วลำดับถัดมาคือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในคอมพิวเตอร์นี้จะเป็นการตั้งค่าสำหรับใช้กับทุกโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เป็นการตั้งค่าที่ถาวรเป็นตัวหลักของเครื่องเลยเวลาโปรแกรมอื่นเรียกใช้งานก็จะดึงค่าจากตรงนี้ไปใช้งานนะครับจะเหมาะกับเครื่องพิมพ์ที่เอาไว้ใช้งานใดๆโดยเฉพาะเช่นเอาไว้พิมพ์ใบเสร็จขนาด A5 อย่างเดียวแล้วถ้าเราต้องการพิมพ์กระดาษ A4 เนี่ยเราก็จะไปพิมพ์ใช้เครื่องอื่นเป็นต้นทีนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้กับทุกๆโปรแกรมนะครับก็ให้ข้ามส่วนนี้ไปนะครับสำหรับการเข้ามาตั้งค่าในเครื่องพิมพ์นั้นสามารถเข้าได้2ทางก็คือจาก Control Panel นะครับนี้เปิดขึ้นมาแล้วก็ไปที่ Device and Printer ตัวนี้นะครับแต่ถ้าบางเครื่องบาง Windows จะไม่มี Control Panel ก็มาที่ตรงนี้นะครับ Start Setting แล้วก็เลือก Device แล้วก็ไปที่ Printer ก็จะเห็นตัวเครื่องพิมพ์ที่เราจะต้องการตั้งค่านะครับก็เลือก Manage แล้วก็เลือก Printing Preference นะครับตรงนี้เดี๋ยวสมมุติว่าผมจะกำหนดตัวอย่างเป็น A5 นะครับก็เลือกกระดาษเป็น A5 เลยแค่นี้นะครับถ้ากระดาษเป็นแนวนอนก็พิมพ์บินแนวนอนก็เลือกแนวนอนถ้าพิมพ์บินแนวตั้งก็เลือกแนวตั้งนะครับ
โอเคเพียงเท่านี้ก็เป็นการตั้งค่ากระดาษ A5 สำหรับเครื่องพิมพ์ให้ใช้ได้กับทุกๆโปรแกรมนะครับต่อมาคือการตั้งค่าที่ตัวโปรแกรมนะครับเดี๋ยวในตัวอย่างนี้จะลองใช้ Word เป็นตัวอย่าง Microsoft Word นะครับกรณีนี้เราจะพิมพ์ A5 นะครับตอนนี้กระดาษเป็น A4 อยู่นะครับนี่นะครับกระดาษยังเป็น A4 อยู่ถ้าเราพิมพ์ตอนนี้จะเป็น A4 นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องเปลี่ยนกระดาษที่ตัวโปรแกรมเป็น A5 ของ Word ก็จะอยู่ที่ตรงเค้าโครงนะครับแล้วก็ขนาดปรับเป็น A5 ที่เมนูพิมพ์นะครับเราจะพบว่า Word เปลี่ยนขนาดกระดาษเป็น A5 แล้วก็ใน property ของเครื่องพิมพ์เนี่ยเปลี่ยนเป็น A5 ให้เลยอันนี้คือความสามารถของตัวโปรแกรมตระกูล Microsoft นะครับจะปรับที่ Diver Printer ของตัวโปรแกรมตรงนั้นให้เลยเดี๋ยวเรามาลองตัวอย่าง Excel อีกตัวอย่างนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างใบเสร็จคร่าวๆขึ้นมาอันดับแรกตั้งค่าขนาดกระดาษเป็น A5 นะครับแล้วก็ลองทำใบเสร็จคร่าวๆนะครับให้พอเห็นเป็นรูปร่างหน้าตาพอทำเสร็จแล้วก็ไปที่เมนูพิมพ์นะครับจะเห็นว่า Microsoft Excel เนี่ยจะเลือกกระดาษให้เป็น A5 เลยเราสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับออกมาตามรูปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองพิมพ์ A5 แบบแนวนอนกันดูนะครับเดี๋ยวผม copy sheet มาก่อนแล้วก็จะตั้งค่าเป็น A5 แนวนอนไปที่ตัวเค้าโครงกระดาษนะครับเป็น A5 อยู่นะแล้วก็ปรับเป็นแนวนอนสมมุติเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จะเห็นว่า Excel กำหนดกระดาษให้เป็น A5 แล้วก็ปรับกระดาษให้เป็นแนวนอนอัตโนมัติเวลาเราใส่กระดาษให้เราใส่กระดาษปกตินะเป็น A5 แบบตั้งๆนะครับเหมือนเวลาเราใส่ A4 นั่นแหละถ้าเราจะพิมพ์ A4 แนวนอนเราก็ต้องใส่ A4 ตั้งๆอันนี้เราก็ใส่ A5 แบบตั้งๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัวเครื่องจะกับกระดาษเป็นแนวนอนให้เราเองเวลาพิมพ์ออกมานะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งเป็นโปรแกรม Photoshopสำหรับ Photoshop นั้นตอนที่เราสร้างขึ้นมาให้เราเลือกกระดาษเป็น A5 นะครับเลือกชนิดกระดาษเป็น A5 เดี๋ยวผมลองสร้างข้อความหรือกล่องสี่เหลี่ยมอะไรขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเพื่อให้เห็นว่าพื้นที่ขนาดกระดาษเนี่ยเป็น A5 นะครับเราลองไปสั่งพิมพ์ดูนะครับตรงนี้จะเห็นไหมครับว่าตัวเครื่องพิมพ์ไดเวอร์เครื่องพิมพ์เนี่ยยังเป็น A4 อยู่เพราะว่างานของเราเห็นตามกรอบไหมครับขนาด A5 จะอยู่ตรงกลางกระดาษ A4 มันจะไม่เหมือนของ Microsoft นะครับ Microsoft มันจะปรับให้เลยทีนี้ถ้าเป็นโปรแกรมอื่นๆนะครับเราก็จะต้องมาตั้งค่าปรับกระดาษเป็น A5 นะครับโอเคเห็นไหมครับว่า
ตัวกระดาษกับตัวไฟล์งานไฟล์รูปของเราเนี่ยขนาดตรงกันละเดี๋ยวเราลองสั่งพิมพ์ดูนะครับที่เครื่องพิมพ์ก็ออกมาถูกต้องสมบูรณ์นะครับในการพิมพ์กระดาษ A5 นั้นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงมี3ประการด้วยกันข้อที่1ก็คือตัวเครื่องพิมพ์เนี่ยจะต้องใส่กระดาษ A5 นะครับข้อ2เราจะต้องตั้งค่ากระดาษ A5 ที่ไดเวอร์เครื่องพิมพ์ซึ่งกรณีนี้จะมี2ข้อคือ 2.1 กับ 2.2 ในข้อ 2.1 เนี่ยให้ตั้งค่าที่ setting device printer วิธีนี้จะเป็นการตั้งค่ากระดาษ A5 ให้กับทุกโปรแกรมซึ่งจะเหมาะกับงานที่ใช้เครื่องพิมพ์นั้นเพื่อวัตถุประสงค์เช่นพิมพ์ใบเสร็จเพราะว่าอันนี้เป็นการเซตให้กับทั้ง Windows เลยนะครับส่วนข้อ 2.2 ก็คือการตั้งในโปรแกรมแต่ละโปรแกรม Word, Excel, PowerPoint หรือ Corridor อย่างเงี้ยนะครับซึ่งโปรแกรมประเภท Word, Excel ตระกูล Microsoft เนี่ยมันจะตั้งให้อัตโนมัตินะครับข้อ3ก็คือการตั้งค่ากระดาษ A5 ที่ตัวไฟล์งานไฟล์เอกสารที่เรากำลังทำงานอยู่นะครับข้อ3กับข้อ 2.2 เนี่ยจะต่างกันเพราะว่าข้อ3เป็นการตั้งที่ไฟล์เอกสารส่วนข้อ 2.2 เนี่ยเป็นการตั้งค่าที่ไดเวอร์เครื่องพิมพ์นะครับเป็นคนละตัวกันเพียงแต่ของ Microsoft เนี่ยพอเราตั้งค่าข้อ3เนี่ย Microsoft จะทำข้อ 2.2 ให้อัตโนมัติแต่ถ้าเป็นโปรแกรมตัวอื่นเช่นของ Adobe ของ Corridor หรืออะไรเงี้ยก็เราจะต้องมาทำด้วยนะครับทั้งหมดเนี้ยทั้ง3ข้อเนี้ยเราจะต้องทำให้สอดคล้องกันคือถ้าเราตั้งค่ากระดาษเป็นชนิดไหนเราต้องทำให้มันเหมือนกันหมดถ้าเราเป็น A5 เราก็ต้องทำทั้ง3ข้อเนี้ยให้เป็น A5 ให้หมดแต่ถ้าเราเป็น letter เราก็ต้องทำให้เป็น letter ให้เหมือนกันหมดถ้าไม่อย่างนั้นเนี้ยเวลาพิมพ์ออกมาจะไม่ถูกต้องหรือตำแหน่งจะผิดเพี้ยนไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะครับขอบคุณมากครับ